สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวเป็นกระเป๋าของแบรนด์ SBM นะครับชื่อรุ่นกระเป๋าว่า Gravel นะครับกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระเป๋าที่กำลังฮอตฮิตที่สุดของแบรนด์ SBM ก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่สาวๆเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยรีวิวมากเลยนะครับแล้วตอนนี้กระเป๋าใบนี้เนี่ยก็มาอยู่ในมือของผมแล้วนะครับทำไมเขาถึงได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกแน่นอนเลยก็คือถือเป็นคลัชแบบนี้นะครับเอาไว้แบบหนีบเข้ากับลำตัวหรือว่าจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับแบบที่2ครับก็คือสามารถที่จะใส่สายเนี่ยให้กลายเป็นเบลแบ็กก็ได้ก็คือเอาไว้คาดเอวของเรานะครับแบบที่3นะครับเวลาที่เราเปิดทางด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้เราเนี่ยสามารถใส่สายสะพายนะครับกลายเป็นกระเป๋า cross body สุดคลาสสิกนะครับอย่างใบนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ที่ชื่อว่า regular นะครับเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถจะใส่โทรศัพท์มือถือได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีอีกไซส์หนึ่งนะครับเป็นไซส์มินินะครับนี่จะน่ารักมากๆนะครับจะให้อารมณ์แบบมีความรู้สึกแบบความเป็นเบลแบ็กนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันคือสามารถใช้เป็นเบลแบ็กก็ได้นะครับสามารถใช้เป็นครอสบอดี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะถือเป็นคลัชแบบเก๋ๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้สำหรับขนาดนะครับรุ่นเรกูล่าเนี่ยนะครับความกว้างเขาเนี่ยจะอยู่ที่19เซนติเมตรนะครับวัดจากด้านนี้ถึงด้านนี้นะครับความสูงจะอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างความหนาของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 เซนติเมตรนะครับสำหรับมินินะครับก็จะจิ๋วลงมานิดนึงนะครับนี่ผมเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับให้ดูท็อปวิวนะครับทางด้านบนแบบนี้สำหรับไซส์มินิเนี่ยความกว้างนะครับจะอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ 11.5 เซนติเมตรแล้วก็ความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 เซนติเมตรนะครับเนี่ยผมลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่ให้ดูทางด้านล่างนะครับของ SVM เนี่ยเขาจะใช้หนังเอ็กโซติกหมดทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านล่างกระเป๋านะครับทางด้านข้างของกระเป๋าแล้วก็ด้านบนด้านหน้าเนี่ยจะใช้หนังเอ็กโซติกแบบเต็มที่นะครับเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยมีความสวยงามในทุกๆมิติไม่ว่าจะมองมาทางด้านไหนก็สวยงามนะครับแล้วก็โชว์เท็กซ์เจอร์ของความเป็นเอ็กโซติกสกินอย่างแท้จริงนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยดูเหมือนเรียบๆนะครับแต่ว่าเทคนิคในการผลิตเนี่ยถือว่ายากมากเพราะว่าในช่วงที่เขาจะต้องตีมุมโค้งตรงนี้นะครับจังหวะของมุมโค้งตรงนี้จะต้องได้องศาที่พอดีแล้วก็จะต้องสามารถที่จะรับน้ำหนักเวลาที่ใส่ตัวแม่เหล็กตรงนี้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับน้ำหนักแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีนะครับดูเหมือนผลิตง่ายนะครับแต่จริงๆเนี่ยผลิตยากแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นไซส์ที่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วว่าจะต้องเป็น cross body ที่กลายเป็น bell bag ได้นะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของกระเป๋าใบนี้นะครับสำหรับราคานะครับถ้าเป็นหนังจระเข้ไซส์ regular เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 76,900 บาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นใบท็อปแบบนี้เลยเป็นหนัง crocodile หนังจระเข้สีดำแมตต์แบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะได้เป็นไซส์มินิแล้วก็เป็นหนังจระเข้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 45,125 บาทนะครับสำหรับไซส์มินิแต่ใบนี้เนี่ยจะเป็นหนังลิซาร์ดนะครับจะอยู่ที่ราคา 26,800 บาทนะครับราคาก็จะย่อมเยาลงมานะครับแต่ยังมีอีกสีหนึ่งนะครับที่ขายดีมากๆแล้วก็คนเนี่ยวิ่งไปซื้อกันมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นสีแบบธรรมชาตินะครับใบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 18,500 บาทนะครับนี่เป็นสีแบบธรรมชาติเลยนะครับเป็นหนังงูนะครับแท้ทั้งใบแล้วเวลาที่เปิดออกมาเนี่ยคือสวยมากนะครับเนี่ยครับสีของหนังวัวที่เขาบุอยู่ทางด้านในเนี่ยก็คือแบบแมชแล้วก็เข้ากันมากนะครับใบนี้ผมมองว่าเอาไปใช้กับเสื้อผ้าที่เป็นสีเนเชอรัลได้ทั้งหมดนะครับจะใส่เป็นแบบเบรสเซอร์เป็นแจ็คเก็ตสีขาวก็ได้นะครับจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็ได้เป็นสีครีมหรือว่าเป็นสีที่เป็นเอิร์ธโทนทั้งหมดนะครับจะเป็นสีเขียวมะกอกจะเป็นเสื้อผ้าสีแบบออกแนวแบบสีตุ่นๆเป็นฟอร์วินเทอร์ก็ได้นะครับคือเป็นอะไรที่สามารถที่จะเข้ากับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็หลากหลายสีสันนะครับที่สำคัญใบนี้ราคาดีมากอยู่ที่ 18,500 บาทนะครับสำหรับใบจิ๋วแบบนี้เป็นรุ่นมินินะครับเรามาลองดูถึงฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับเขาก็จะเป็นกระเป๋าที่เปิดปิดด้วยกลไกแม่เหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับสำหรับใส่การ์ดนะครับทั้งหมด4ช่องเป็นบิวอินนะครับแล้วก็จะมีเป็นซิปพ็อกเก็ตทางด้านหน้าแบบนี้นะครับซิปก็รูดง่ายนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งด้วยหนังจระเข้นะครับทางด้านในของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนังวัวนะครับอย่างดีแล้วก็จะมีการตีโค้งแล้วก็เคิร์ฟทางด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใส่ของให้เพื่อนๆดูว่า
าใบนี้เนี่ยจะจุอะไรบ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเบลบอยนะครับจะไม่ได้สามารถจุของได้เยอะอันแรกเลยที่เราจะใส่ไปก็เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับผมจะใส่เป็นโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone รุ่นที่เป็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้นะครับอันที่2เลยก็จะเป็น power bank นะครับเป็นแบบ slim ก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นแบบเนี่ยครับแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับซื้อเป็นแบบเล็กมาอันที่4นะครับก็จะเป็นตัว AirPods แบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับฟังเพลงนี่แล้วก็สามารถที่จะใส่เป็นลิปได้1อันนะครับอันนี้เป็นของ ASOP นะครับลักษณะฟีลลิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใส่คาร์ดโฮลเดอร์เนี่ยได้อีก1อันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆมีคาร์ดโฮลเดอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาคาร์ดโฮลเดอร์เนี่ยใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้ได้อีก1อันนะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็มีตัวคาร์ดโฮลเดอร์ที่แบบบิวอินอยู่ทางด้านในแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานของกระเป๋านะแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่สายสะพายให้กับเพื่อนๆนะครับให้ดูแบบคร่าวๆนะใบนี้ครับไม่ควรที่จะใส่ของเยอะจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราสะพายเนี่ยนะครับเขาจะใช้น้ำหนักทางด้านบนนะครับสายสะพายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหนังจระเข้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีความหนานะครับอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตรนะครับมีความยาวที่ยาวมากๆก็คือ144เซนติเมตรแล้วก็จะมีรูต่างๆเนี่ยให้เราปรับระดับได้ทั้งหมดเนี่ย5ระดับด้วยกันสำหรับรุ่น regular นะครับนี่เวลาใส่สายนะครับเราก็จะใช้เหมือนกับใช้เข็มขัดทั่วไปนะครับคือเอาสายเนี่ยใส่เข้าไปทางด้านหลังแบบนี้คือใส่ได้ง่ายมากนะครับก็คือร้อยเข้าไปในช่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปล็อกแล้วก็ไปพันรอบเอวนะครับสัก2รอบนะครับแล้วก็เราก็จะไปล็อกด้วยตัวล็อกแบบนี้นะครับซึ่งตัวล็อกของเขาเนี่ยจะมีหมุดนะครับ2สเต็ปแล้วก็จะมีริงส์เนี่ยทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีดีเทลที่ซ่อนอยู่นะครับนี่เพื่อจะให้ตัวริงส์ที่ล็อกเนี่ยมีความสวยงามนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปใช้เป็นเบลแบ็คได้เลยนะครับหรือแบบ cross body นะครับเนี่ยเราสามารถถอดสายออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับเนี่ยเวลาที่ใช้เป็น cross body เพื่อนๆก็เปิดฝาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่สายเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยใส่ก็ง่ายมากครับร้อยเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับนี่เวลาที่เราสะพายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดให้แน่นนะครับตรงนี้ด้วยความที่แม่เหล็กของเขาเนี่ยยังมีพลาสติกนะครับแปะอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสะพายได้โดยที่ฝากระเป๋าเนี่ยไม่เปิดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องบริหารของทางด้านในเนี่ยไม่ให้หนักจนเกินไปนะครับนี่ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับอันนี้เป็นสำหรับไซส์ regular นะครับนอกจากหนังที่เป็นหนังจระเข้แล้วเนี่ยจริงๆเขายังมีหนังอื่นๆอีกนะครับเช่นพวกหนังลิซาร์ดนะครับหนังออสทริชก็คือนกกระจอกเทศนะครับแล้วก็เป็นหนังงูเดี๋ยวผมจะหยิบใบที่เป็นหนังงูให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับใบที่เป็นหนังงูใบนี้นี่ก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีเบอร์กันดีนะครับหนังงูเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 3,800 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงูลิมิเต็ดเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 34,500 บาทนะครับนี่ทางด้านในก็จะเป็นแบบสีเบอร์กันดีซึ่งถือว่าเป็นสีที่คลาสสิกมากนะครับเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายนะครับนี่มีความสวยงามมากๆอีกสีหนึ่งที่สาวๆตามหาโดยตลอดก็คือพวกสีเบจนะครับสีเบจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโทนสีที่คลาสสิกตลอดกาลนะครับสามารถเอาไป mix and match กับเสื้อผ้าได้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านในไลนิ่งเขาก็จะเป็นสีที่แบบเป็นโทนเดียวกันก็จะดูสะอาดสะอ้านคลีนเคลียร์นะครับแล้วก็โมเดิร์นมากๆนะครับนี่อันนี้ให้ดูเป็นใบจิ๋วนะครับเป็นไซส์มินิถ้าเป็นงูจิ๋วมินิเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 18,500 บาทนะครับถ้าเป็นสีลิมิเต็ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 21,755 บาทนะครับหนังลิซาร์ดจะอยู่ที่ประมาณ 26,000 ถ้าเป็นหนังจระเข้อยู่ที่ประมาณ 45,000 นะครับนี่ก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นใบจิ๋วบ้างนะครับนี่ผมเลือกเป็นใบนี้แล้วกันนะครับที่เป็นหนังลิซาร์ดนะครับหนังลิซาร์ดหรือว่าหนังกิ้งก่ายักษ์เนี่ยก็เป็นหนังประเภทหนึ่งที่เรียกว่ามีความทนทานมีความแวววาวแล้วก็ให้ความหรูหรานะครับแบบนี้ก็คือเป็นการเคลือบแบบกลอสซี่นะครับเขาก็จะมีสายแถมมาด้วยเช่นเดียวกันผมให้ดูนะครับนี่จะมีสายแบบนี้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าจะใส่ของเนี่ยได้น้อยกว่านะครับนี่มีซิปเหมือนกันนะครับแต่ความน่ารักเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับสำหรับสายของรุ่น
ที่เป็นมินินะครับจะมีความยาวที่มากกว่านะครับความยาวสายเนี่ยจะอยู่ที่160เซนติเมตรแล้วก็จะมีรูนะครับให้เราปรับระดับเนี่ยได้มากกว่าก็คือ6ระดับด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะทำกระเป๋าใบนี้เนี่ยให้เปรียบเสมือนกับเป็นเบลแบ็กนะครับคือเหมาะสำหรับใช้คาดเอวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายของเขาเนี่ยก็จะมีความยาวนะครับแล้วฟังก์ชันการใช้งานใส่อะไรได้บ้างนะครับใบจิ๋วเนี่ยจะไม่สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ของให้เพื่อนๆได้ชมกันดูนะครับนี่ก็จะใส่ได้เป็นลิปมันนะครับเป็นสเปรย์แล้วก็จะใส่เป็น AirPod ตัวจิ๋วลักษณะแบบนี้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรจะใส่อะไรเพิ่มครับควรจะใส่เป็นแค่เรียกว่าเป็นการ์ดนะครับแล้วก็เป็นเศษตังค์เท่านั้นเองนี่เห็นไหมครับเขาก็จะมีความจิ๋วเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่การ์ดเอาไว้ทางด้านในได้ทั้งหมด4ใบแล้วก็พวกเศษตังค์เศษเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใส่ในช่องนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เล็กๆน่ารักนะครับฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือสามารถที่จะร้อยสายเนี่ยกลายเป็นเบลแบ็กได้นะครับเวลาที่เราร้อยสายเนี่ยก็จะใส่ไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เอาไปพันรอบเอว2รอบนะครับก็จะกลายเป็นเบลแบ็กให้กับสาวๆได้เลยนะครับจริงๆเพื่อนๆสามารถจะไปลองของจริงได้นะครับตอนนี้เนี่ยเขามีร้านนะครับเป็นเหมือนคอนไซเมนต์เป็นป๊อปอัพนะครับอยู่ที่ Central Embassy นะจะมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่แล้วก็พวกคาร์ดโฮลเดอร์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีของครบนะครับนี่ใบนี้ก็เป็นใบที่จิ๋วมากนะครับสำหรับผมนะถ้าให้ผมเลือกนะครับผมจะเลือกซื้อเป็นเนี่ยครับเป็นใบจระเข้ใบใหญ่เลย 70,000 กว่าบาทแล้วก็ผมว่าใช้ไปได้นานๆ นะครับส่วนใบที่2ที่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะซื้อเป็นใบเป็นหนังงูแบบนี้นะครับที่มีความเป็นสีแบบธรรมชาติแบบนี้เพราะว่าให้ความรู้สึกของความเป็นเอกโซติกสกินแล้วก็ราคาดีมากนะครับ 18,500 บาทเนี่ยก็คือเหมือนเราซื้อเข็มขัดดีๆสัก1เส้นนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นเหมือนหนังเอกโซติกแล้วก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบมินิไปด้วยนะครับก็น่ารักมากๆเดี๋ยวผมจะลองทำสไตลิ่งด้วยการใส่ท็อปแฮนเดิลนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะถือเป็นข้างบนเนี่ยเราจะมีวิธีการทำสไตลิ่งยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเป็นแบบซิลพ็อกเก็ตสแควร์หรือเป็นทวิลลี่เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะสามารถเอามาทำเป็นสายแบบท็อปแฮนเดิลแบบนี้ได้นะครับนี่ผมเองเนี่ยผมก็ใช้ซิลพ็อกเก็ตสแควร์ที่ตัวเองมีอยู่นะครับมาลองทวิสต์ดูแล้วก็สามารถที่จะผูกไว้กับทางด้านในของกระเป๋าในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับสายตามที่เราต้องการนะครับกระเป๋าใบนี้ก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบถือไปงานเก๋ๆชิคๆได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีโซ่เป็นสีทองหรือว่ามีสายกระเป๋านะครับที่เป็นแบบท็อปแฮนเดิลแบบสั้นๆแบบนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการทำสไตลิ่งให้กระเป๋าเบลแบ็กหรือว่าครอสบอดี้ของเราเนี่ยกลายเป็นกระเป๋าแบบท็อปแฮนเดิลได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสำหรับใบที่เป็นมินินะครับสำหรับใบนี้ก็เป็นใบแบบไซส์เรกูล่านะครับเพื่อนๆก็อาจจะหาเป็นแบบซิลพ็อกเก็ตสแควร์มาทวิสต์นะครับให้กลายเป็นท็อปแฮนเดิลแล้วอาจจะเพิ่มความสนุกด้วยการหาอีกผืนหนึ่งนะครับมาใส่ไว้ทางด้านในแล้วก็ผูกให้เป็นน็อตในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถือแต่งตัวแบบชิคๆนะครับในวันสบายๆลำลองเนี่ยเราก็จะได้กระเป๋าหนังจระเข้ที่มีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะถือเป็นแบบท็อปแฮนเดิลแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางได้นะครับก็สร้างเรียกว่าเป็น conversation piece นะครับเอ๊ะคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆในวันที่แบบสบายๆในลุคอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่า relax นะครับนี่ก็เป็นวิธีการสไตลิ่งแบบง่ายๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมกระเป๋าของ SVM ได้นะครับที่ร้าน Pop Up Store นะครับสาขา Central Embassy หรือว่าจะไปที่สยามพารากอนนะครับในร้านสุวิมลนะครับก็จะมีลายสินค้าของ SVM เนี่ยอยู่ในร้านเช่นเดียวกันนะครับหรือจะแวะไปติดตามใน Facebook แล้วก็ Instagram @maisonsvm ก็ได้นะครับผมเชื่อว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนบุคลิกภาพแล้วก็ความคิดของเราที่อยู่ทางด้านในนะครับกระเป๋าสำหรับผมเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทครับที่อยู่กับเราในทุกๆวันทั้งยามที่เราสุขยามที่เราทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะมีเพื่อนสนิทแบบไหนนั่นก็คือโจทย์ที่เราเนี่ยจะต้องเลือกนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับเขาเป็นใบที่ใช่สำหรับเราเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่มีเขาอยู่ข้างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมจ๊อบมาดินภูลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ